สำหรับคู่เอกเนี่ยเป็นการชกระหว่างสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทยเจอกับชูเจริญหมวดรันสารคามกับพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ครับก็ถือว่าเป็นมวยเจ้าถิ่นเหมือนกันนะชูเจริญเนี่ยทางอีสานก็แฟนคลับเยอะครับสำหรับ3ฟอร์มหลังของสิทธิศักดิ์ครับชกต่างจังหวัดหมดเลยครับก็มีชนะคะแนนแลมผาทอเทพสุทินที่ศรีสะเกษแล้วก็มาชนะคะแนนยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์ที่สุรินทร์ส่วนฟอร์มล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับก้องศักดิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่อุดรธานีทางด้านชูเจริญครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนน8แสนเล็กซอยิ่งเจริญการช่างที่ช่อง7สีครับแล้วก็มาชนะคะแนนเดอะสตาร์เซงซิมอิ๋วยิมที่สุรินทร์ครับครับส่วนฟอร์มล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนให้กับยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์ที่อุดรธานีฟอร์มถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะชูเจริญก็เรื่อยๆครับล่าสุดนี่ถือว่าแพ้ยอดพนมรุ้งนี่ถือแพ้ในถิ่นเลยนะครับวันนั้นครับจะเกิดได้หรือเปล่าครับคือคู่นี้เนี่ยฟอร์มล่าสุดก็แพ้มาด้วยกันชื่อเสียงการผ่านมวยทางด้านสิทธิศักดิ์เนี่ยมาก่อนนะครับต่อยมานานมากครับสิทธิศักดิ์ปอเชิดเกียรติเดิมในเรื่องกระดูกความเก่านี่อยู่ที่แดงครับผ่านมาหมดนะครับจอมทองของเรานี่สิทธิศักดิ์ก็ต่อยมาแล้วจอมทองชูวัฒนะครับอุ้ยต่อยหมัดครับสิทธิศักดิ์แม่ชูเจริญน้ำบานเหมือนกันครับจังหวะนี้ชูเจริญนี่ก็ดังมาจากศึกเจ้ามวยไทยนะเป็นแชมป์นะครับมวยรอบทุกเทียนกรุ๊ปครับรอบชิงนี่เอาชนะคะแนนดาวตารางสังนิรันดร์ครับถือว่าเป็นนักมวยที่ครบเครื่องนะสำหรับชูเจริญเนี่ยเราหน้าตานี่หล่อเหลาเหลือเกินครับพี่ออสคือรูปร่างก็สูงยาวนะครับหน้าตาก็หล่อด้วยแล้วฝีไม้ลายมือก็ถือว่าเบอร์ต้นๆ นะครับของประเทศไทยครับสายเกียรติเพชรนี่แกสู้ได้หมดครับพิกัด135เนี่ยสายเกียรติเพชรที่ถือว่าเป็นพิกัดยอดฮิตเลยครับน้ำหนักนี้สายนี่มวยใหญ่ๆอาจจะหายากนะครับศึกเกียรติเพชรนี่มีหลายคนครับหมุนเวียนกันไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์เคทียิม8แสนเล็กเดอะสตาร์ยอดพนมรุ้งสิทธิศักดิ์โอ้โหเยอะแยะครับพยายามจะขยับเดินเข้ามาครับชูเจริญดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องส่วนสูงนะครับแต่ความหนาอยู่ที่สิทธิศักดิ์แฟนหมัดมวยนี่ก็เดินทางเข้าไปรับชมกันเยอะครับที่สนามกีฬากลาง101ครับวันอังคารที่ผ่านมานี่แหละครับดันเข้าไปครับชูเจริญตีซ้ายครับพยายามประกบวงในนะครับสินศักดิ์นี่อาศัยฝีมือครับวงนอกวันนี้ไปกับลูกพี่เดียเกียรติเพชรครับนี่ถือว่าเป็นนักมวยคนสนิทเลยนะครับหมดยกที่3ครับสถานการณ์นี่ก็เป็นทางหน้าสินศักดิ์นะครับยังคงเป็นต่ออยู่นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆเวทีครับผ่านยก3ไปแล้วครับมาว่ากันต่อยกที่4คู่เอกศึกโอปิน9ครับบัวเกียรติเพชรเจ็ดสีที่จังหวัด101นะครับแดงสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทยส่วนน้ำเงินชูเจริญหมวดรันสารคามครับหมวดรันก็เดินทางไปด้วยนะครับในศึกโอปิน9ครั้งนี้การสู้เลยครับสิทธิศักดิ์ขยับครับเสียบขวาครับขวางหน้าไว้เสียบคืนดูหลักเหลี่ยมสิทธิศักดิ์อาจจะได้เปรียบครับแต่ต้องมาดูครับเกมยาวๆแล้วจะเป็นยังไงดูเจริญนี่ได้ในเรื่องของความสดหนุ่มกว่าครับอุ้ยแต่โดนสิทธิศักดิ์ดักแทงจังหวะนี้ครับถือว่าทำได้ชัดเจนครับโอ้โดนดักเข่าเข้าไปเอาตีอีกทีเสียบครับโอ้โหแกเริ่มจะตีได้แล้วครับสุเจริญจะปล่อยให้ตีฝ่ายเดียวไม่ได้ครับสิทธิศักดิ์คือถ้าน้องมาแล้วเดี๋ยวน้องจะได้ใจครับนี่แหละครับเดินคูเลยครับอาศัยความใหญ่อาศัยร่างกายครับชูเจริญเป็นดาร์บี้แมตช์ภาคอีสานอีกคู่นึงอ่ะแล้วเสียหลักครับสิทธิศักดิ์จังหวะนี้
ามหาเหลี่ยมตีกันอยู่ต่างฝ่ายต่างก็ทำได้ครับเอาเสียบอีกทีเอาหูตีขวาครับดันตีครับโอ้โหเริ่มจะทำได้แล้วครับชูเจริญนักชกรูปหล่อครับศิลป์ศักดิ์นี่ก็ยังเก๋าอยู่นะจังหวะเอาตัวรอดแกเก่งเลยครับถอยมากก็ไม่ดีนะสำหรับศิลป์ศักดิ์เพชรพญาไทยอุ้ยนี่ครับชูเจริญครับโยนเข่าซ้ายครับแล้วแฟนมวยนี่โบกให้เดินครับโอ้โยนเข่าซ้ายยาวๆครับหมดยกที่4ครับแหมสถานการณ์นี่พลิกแล้วนะครับเป็นทางด้านชูเจริญนี่พลิกกลับมาเป็นต่อครับ2ช่วงตัวเกมชิงดำครับวันนี้ทางด้านของครับผู้หลักผู้ใหญ่มีมาเนี่ยจมูกน้ำเงินครับสร้างบรรยากาศดีเหลือเกินรักใครชอบใครเอามาว่ากันต่อยกสุดท้ายครับใครจะเป็นผู้ชนะเป็นทางด้านชูเจริญนี่เปิดเกมเดินเข้าหาชิงเดินก่อนเลยครับผักออกไปเตะขวาครับศิริศักดิ์ก็ไม่อยากให้เข้ามาใกล้ครับซ้ายคืนโอ้โหขวาเต็มๆเลยครับแม่แล้วโต้ไม่ได้ด้วยนะครับศิริศักดิ์มืดไปครับจังหวะนี้จะตั้งรับเยอะไม่ได้ครับนักชกรุ่นน้องนี่ดูว่าได้ใจด้วยครับขยับครับชูเจริญเอาซ้ายตีขวาเข้าไปเอาเสียบพื้นมาสถานการณ์นี้ก็ถือว่ายังไม่ห่างนะครับเหมือนจะมั่นใจแล้วครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับแต่การมวยนี่ชูเจริญดูจะคึกคักเหลือเกินครับมั่นใจนะครับฝ่ายที่แล้วก็มั่นใจแบบนี้แหละครับถอยยอดพนมรุ้งมาดูครับว่ากรรมการเนี่ยชอบแบบไหนครับกรรมการผู้ห้ามนี่ก็จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับหลายคนอาจจะทราบผลการแข่งขันไปแล้วครับแต่บางท่านเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูไฮไลท์นี่เป็นเกมการชกเมื่อวันอังคารที่28เมษายนที่ผ่านมานะครับที่101คู่เอกเลยครับนี่ครับแหมกรรมการพิจิตรพรมคงครับจอมบ่นเลยครับคนนี้โอ้โหแล้วก็ชูไปที่ชูเจริญหมวดรันสารคามครับดูทีมงานครับสะใจครับก็ถือว่าพลิกนะพลิกล็อกครับคู่นี้เพราะว่าช่วงกลางยกที่4เนี่ยศิริศักดิ์เป็นต่อ 15-20 ช่วงตัวด้วยโอ้โหทีมงานสะใจเลยครับอัดฉีดด้วยนะครับมีอัดฉีด 100,000 บาททะเบียนกรมใบไม้ประมาณ5200ครับทีมงานในชูมือหลาเลยครับโอ้โหนะครับถ้าเป็นไปได้นี่อยากจะให้นำมา